ในเรื่องราวของโควิด19ก็มีเรื่องราวดีๆแฝงอยู่เหมือนกันครับล่าสุดนะฮะมีการปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเด็กเข้ารักษาตัวพร้อมกับครูพี่เลี้ยง27คนด้วยกันนะครับผู้ชมแต่ตอนนี้รักษาหายหมดแล้วนะฮะเป็นข่าวดีทีเดียวเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้นะครับคุณผู้ชมครับระบาดหนักมากเลยนะฮะระลอกนี้ล่าสุดนะครับได้ปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดแล้วนะครับนี่คือภาพของเด็กๆนะฮะที่เข้ารักษาตัวแล้วก็มีครูพี่เลี้ยง27คนนะฮะรักษาตัวหายหมดแล้วครับโดยมีผู้ปกครองของเด็กเนี่ยมารอรับแต่เช้าเลยเห็นไหมบรรยากาศดีใจของเด็กที่จะได้กลับบ้านหรือว่ากลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่12วันนะฮะคุณผู้ชมพวกเราน้องพุทธน้องคิงที่จะต้องห่างจากพ่อแม่ห่างจากครอบครัวนะคิดดูสิขนาดเราโตแล้วนะเราห่างแบบว่ายังคิดถึงเลยนี่เด็กนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหเห็นใจเลยนะมาดูบรรยากาศกันบ้างนะครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คืนเนี่ยนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็น้ำตาของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองอย่างที่เห็นในภาพนะที่มารอรับบุตรหลานก็ต้องมีการพรมน้ำมนต์หน่อยนะฮะเพื่อเป็นความสิริมงคลแล้วก็มีการทำรับขวัญด้วยนะรับขวัญเด็กด้วยเหมือนคล้ายๆเรียกขวัญอ่ะที่แบบว่าเด็กอาจจะตกใจก็ได้ว่าอุ้ยป่วยเป็นโควิดตอนนี้ก็ต้องแบบกลับบ้านแล้วก็สบายใจกันได้นะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการติดแล้วก็แพร่ระบาดนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณยศยิ่งซึ่งเป็นสาธารณสุขอำเภอของอำเภอดอยสะเก็ดเปิดเผยว่าต้องปิดโรงพยาบาลสนามของทางเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ปิดแล้วเพราะว่าทุกคนหายหมดแล้วถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่ดูแลรักษาเด็กหายจนหมดเพราะว่าตั้งแต่เปิดสนามเนี่ยนะฮะทางทีมงานสาธารณสุขนะครับต้องระดมเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเองนะในการจัดหาสถานที่แล้วก็การจัดหาทีมพยาบาลทีมแพทย์ทีมพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กซึ่งต้องบอกว่าการดูแลเด็กเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแรกๆเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดแต่ต้องบอกว่าโชคดีที่เด็กๆก็เข้าใจนะก็คือมีการพูดคุยเด็กแหละว่าเนี่ยมาเข้าค่ายกันเข้าค่ายเตรียมตัวเปิดเทอมใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะเด็กจะได้หายกังวลแล้วก็หากิจกรรมให้เด็กทำนะฮะเด็กก็จะได้ไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงผู้ปกครองจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมพวกเราอะไรครับชุมชนเข้มแข็งชุมชนที่เข้าใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีมากก็คือไม่มีการต่อต้านซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะให้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกลัวหรือว่าหวาดระแวงเด็กๆแล้วนะหรือว่าคุณครูหรือพี่เลี้ยงก็ตามทีว่าทุกคนเนี่ยหายหมดแล้วเพราะว่ามีการตรวจ3รอบจากเด็กก็ดีหรือว่าตรวจ3รอบนะฮะจากครูพี่เลี้ยงก็ดีซึ่งไม่มีโควิด19แล้วไม่ต้องห่วงนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเห็นไหมคุณแม่เจอลูกร้องห่มร้องไห้เนาะโถเข้าใจหัวอกเลยเนาะลองฟังเสียงสักหน่อยสิครับในความประทับใจที่กลับคืนสู่อ้อมอกฮะครับไปฟังเสียงนะครับส่วนลูกจะเก็บภาพนะเจ้าขอ14วันค่ะเจ้าขอความนี้นะเจ้าเพื่อที่จะดีใจมากเลยค่ะดีใจที่สุดเลยค่ะทุกวันเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะแต่ก็ต้องฝากด้วยนะว่าตอนนี้กลับบ้านแล้วสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญคือกลับบ้านแล้วยังต้องยกการ์ดสูงๆอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือใส่แมสตลอดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ล้างไม้ล้างมือให้บ่อยๆด้วยนะครับครับเห็นแล้วประทับใจเลยอ่ะเนอะนี่จริงๆก็คิดถึงพ่อกับแม่นะไม่ได้กลับบ้านมาประมาณสักเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะฮะหลายคนเป็นแบบนี้แหละตอนนี้คือนะคะต้องแสดงความรักด้วยการทิ้งระยะห่างตอนนี้นะคะโทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีการแสดงความรักแบบนี้กันไปดีแล้วอย่าเพิ่งไปเลยเพราะเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากๆด้วยเนาะสีแดงจังหวัดกรุงเทพอย่างน้อยๆนะผมคิดแบบนี้นะผมได้กลับมาจัดรายการข่าวแหกโค้งอีกครั้งเนี่ยก็เหมือนกับผมได้กลับไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนั่นแหละผมอยู่กับพี่พุทธอยู่กับคุณอาอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยนะอยากให้ปามานั่งตรงนี้เลยเนี่ยไม่แป๊บนะจะโทรเรียกปามเลยละกันเดี๋ยวนี่แหมแซวเล่นแล้วคิงอย่าว่าอะไรนี่ขนาดพี่พุทธเขาไม่ได้กลับไปที่ลพบุรีต้องนานนะเขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าเกิดว่าเสร็จโควิดปุ๊บจะไปกินโต๊ะจีนเลยค่ะเดี๋ยวเธอเป็นคนนครศรีธรรมราชอ๋อใช่ฉันแค่ไปกินโต๊ะจีนลิงไงเธอแค่ถึงนี้ว่าข่าวแข่งขัน